ไปดูประสบการณ์ประวัติศาสตร์ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในการ impeachment นะครับที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศไทยนะครับปรากฏว่าตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกา impeachment ยังไม่เคยเห็นนะที่ประสบความสำเร็จทรัมป์จึงค่อนข้างจะมั่นใจฮะเพราะว่าถ้ามีการ impeachment ทรัมป์ประสบความสำเร็จนอกจากทรัมป์จะประสบปัญหาแล้วจะทำให้ประเทศประสบปัญหาด้วยสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจในช่วงระหว่างนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศประเด็น impeachment นะของทรัมป์ซึ่งทรัมป์ก็แสดงความมั่นใจนะว่าจะชนะเรื่องของ impeachment นะเดี๋ยวมาดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะฮะเปิดภาพดาวเทียมมีการเคลื่อนไหวในสถานีทดสอบขีปนาวุธเกาหลีเหนือที่ถูกทำลายแล้วนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดที่ CNN ได้มาบ่งชี้ว่าเกาหลีเหนืออาจจะกลับมาเริ่มทดสอบระบบเครื่องยนต์นะครับสำหรับขีปนาวุธพิสัยข้ามทวีปและเครื่องยิงดาวเทียมอีกครั้งในการทดสอบนะครับที่ผู้นำสหรัฐอเมริกาเคยอ้างว่าได้ทำลายไปแล้วหลังการประชุมที่สิงคโปร์ซัมมิตครั้งแรกระหว่างสหรัฐอเมริกาและก็เกาหลีเหนือจริงแล้วอย่างที่ผมเรียนมีโอกาสที่เกาหลีเหนือจะกลับมาทำเป็นไปได้สูงเพราะว่าสหรัฐอเมริกานั้นไปหักหลังเกาหลีเหนือก่อนนะครับตกลงว่าให้ทำลายเรื่องเครื่องมือสถานที่ทำนิวเคลียร์แต่ปรากฏว่าแล้วจะปลดล็อกทางการค้าแต่ถึงเวลาปุ๊บเข้าไปทำลายเรียบร้อยไปเจรจาสหรัฐอเมริกาก็เพิกเฉยเกาหลีเหนือก็กลับมาทำการทดสอบขีปนาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งในขณะที่ผบ.ตำรวจฮ่องกงคนใหม่เรียกร้องสันติก่อนการประท้วงใหญ่สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าผู้บัญชาการตำรวจฮ่องกงเรียกร้องให้ประชาชนทำการประท้วงอย่างสันติก่อนหน้าการประท้วงใหญ่ที่จะถูกจัดขึ้นที่จะถึงซึ่งเป็นการประท้วงที่ได้รับอนุญาตเป็นครั้งแรกหลังจากที่ผ่านการเลือกตั้งสภาเขตฮ่องกงนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าตำรวจฮ่องกงได้ให้อนุญาตคำขอการจัดประท้วงนะครับที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะถูกจัดโดยกลุ่มแนวหน้าสิทธิพลเมืองนะครับแล้วก็สามารถประสบความสำเร็จในการประท้วงจัดคนได้ร่วมล้านคนมาแล้วในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมานะครับดังนั้นจึงเป็นที่คาดหมายได้ยากว่าการประท้วงที่จะเกิดขึ้นเป็นการประท้วงที่สำคัญสำหรับกลุ่มสนับสนุนประชาธิปไตยฮ่องกงซึ่งตอนนี้สถานทูตไทยก็มีการประกาศเตือนนะว่าวันที่ที่ถึงนี้ก็โอกาสที่จะเกิดการชุมนุมใหญ่เป็นไปได้สูงแล้วก็อาจจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้น้ำมันปิดผสมผสานหุ้นของสหรัฐอเมริกาปิดบวกเฝ้ารอความคืบหน้าการเจรจาทางการค้าสำนักข่าว Market Watch นะครับกับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันเนี่ยปิดผสมผสานจับตาการตัดสินใจของการประชุมโอเปกหลังจากมีข้อเสนอให้ปรับลดกำลังผลิตเพิ่มเติมอีก 500,000 บาร์เรลนะครับส่วน Wall Street คงที่และทองคำขยับขึ้นในกรอบแคบๆเฝ้ารอความคืบหน้าของการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่หมีขั้วโลกกว่า50ตัวบุกหมู่บ้านในรัสเซียผู้เชี่ยวชาญแนะมนุษย์อพยพหนีออกมาสำนักข่าว ABC BBC นะครับรายงานว่าหมีขั้วโลกกว่า50ตัวนะครับได้บุกเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตอนเหนือห่างไกลของรัสเซียทำให้เจ้าที่ต้องสั่งยกเลิกกิจกรรมสาธารณะทั้งหมดและคุ้มกันโรงเรียนต่างๆเพื่อปกป้องบ้านจากการถูกหมีนะฮะซึ่งเป็นฝูงหมีขนาดใหญ่เนี่ยเข้าทำร้ายพวกกลุ่มนักอนุรักษ์สันนิษฐานว่าการแปรสภาพของภูมิอากาศหรือโรคร้อนเนี่ยอาจเป็นต้นตอและเป็นต้นเหตุทำให้หมู่บ้านวิคไคบีในเขตปกครองตนเองสู่คอตคานะครับพร้อมด้วยน้ำแข็งที่เปราะบางอาจจะทำให้พวกหมีหันมาหาอาหารในหมู่บ้านแทนการออกไปหากินที่ทะเล
นะครับก็แนะนำว่าบอกว่าหมีบุกบ้านนะก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งมนุษย์ควรจะย้ายออกจากบริเวณดังกล่าวน้ำแข็งขั้วโลกเหนือละลายมากขึ้นอาหารของหมีเนี่ยมีน้อยลงหมีก็บุกเข้าบ้านคนเพราะว่าบ้านคนเนี่ยก็มาสร้างทีหลังหมีอยู่ก่อนนะครับในขณะที่เห็นภาพแล้วเขาบอกว่าอึ้งนะปรากฏว่าโปแลนด์สกัดแผนลักลอบขนโคเคนมูลค่า 1.5 หมื่นล้านนะครับสำนักข่าว AP นะครับ AP และ AP รายงานว่านายกรัฐมนตรีโปแลนด์เปิดเผยว่าหน่วยความมั่นคงของชาติสามารถทลายแผนลักลอบขนโคเคนโคลอมเบียเข้าสู่ยุโรปนะครับซึ่งมีมูลค่า467ล้านยูโรหรือราว 15,000 ล้านบาทนะครับนายกรัฐมนตรีของโปแลนด์ก็บอกว่ามันเป็นการทลายการลักลอบขนยาเสพติดครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า30ปีของประเทศนะครับบอกว่าเจ้าที่จากตำรวจรัฐและเจ้าที่ภาษีอากรใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการแกะรอยนะครับชิงลงมือเข้าสกัดมีการลักลอบขนโคเคนราว2ตันนะครับมีการเปิดเผยว่าชาวโคลอมเบียจำนวน4คนชาวโปแลนด์อย่างน้อย2คนและชาวอิหร่านจำนวน1คนเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการลักลอบขนยาเสพติดดังกล่าวอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยปฏิบัติการการทลายแผนลักลอบโคเคนในครั้งนี้นะครับหัวหน้างานฝ่ายความมั่นคงของโปแลนด์กล่าวแต่เพียงว่าปฏิบัติการดังกล่าวพวกปกป้องยุโรปจากระลอกคลื่นของโคเคนครั้งใหญ่โคเคนเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศพม่านะครับเริ่มต้นก็จากเฮโรอีนก็พัฒนาเป็นโคเคนจากโคเคนเฮโรอีนจำนวนเป็น10กิโลนะมันจะได้โคเคนกิโลเดียวนะครับอย่างนี้ก็เป็นปรากฏการณ์แหละที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าในพม่ากำลังเกิดสงครามซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีสงครามเกิดขึ้นระหว่างทหารพม่ากับชนกลุ่มน้อยนะครับแล้วก็อพยพเข้ามายังประเทศไทยในขณะที่หญิงอินเดียโดนเผาทั้งเป็นนะครับขณะเดินทางไปให้การในคดีถูกข่มขืนสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าหญิงชาวอินเดียรายหนึ่งถูกจุดไฟเผาขณะเดินทางไปศาลเพื่อให้การในคดีที่มีการกล่าวหาชาย2คนว่าข่มขืนเธอนะครับหญิงสาววัย23ปีอาการสาหัสอยู่ในโรงพยาบาลถูกผิวหนังเผาไปถึง70%หลังจากถูกชาย5คนลากไปกลางทุ่งเอาน้ำมันราดแล้วจุดไฟเผาที่เมืองอันเนานะครับรัฐอุตรประเทศอินเดียนะครับถือเป็นเหตุรุนแรงครั้งล่าสุดที่มีผลต่อผู้หญิงในอินเดียนะครับที่กำลังเกิดกระแสความไม่พอใจไปทั่วประเทศนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วมีสัตวแพทย์เมืองไฮเดราบัคถูกกลุ่มข่มขืนและลัดคอตายจากนั้นก็เผาศพแล้วเอาไปทิ้งไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีอีกรายหนึ่งที่รัฐพิหารเป็นวัยรุ่นหญิงถูกข่มขืนและฆ่าจากนั้นก็เผาทิ้งจนคนหลายพันคนไม่พอใจแล้วออกมาชุมนุมประท้วงตามท้องถนนเรียกร้องให้มีการป้องกันผู้หญิงให้มากขึ้นนะครับตำรวจบอกว่าคนร้าย2ใน5นั้นเป็นคนที่ถูกกล่าวหาว่าข่มขืนเธอเมื่อเดือนมีนาคมตอนเกิดเหตุคนร้ายนั้นฝ่ายหญิงกำลังเดินทางไปให้การต่อศาลเรื่องถูกข่มขืนแล้วเจอคนร้ายทั้ง5คนที่สถานีรถไฟตำรวจบอกว่าหญิงที่ตกใจตกเป็นเหยื่อรายนี้เคยคบกับหนึ่งในกลุ่มคนร้ายเมื่อปีที่แล้วนะครับถึงขนาดที่เคยสัญญาต่อกันว่าจะแต่งงานจากนั้นก็ฉวยโอกาสเอาเปรียบฝ่ายหญิงนะครับรวมถึงพาเพื่อนมารุมข่มขืนก็เลยเป็นเหตุที่มีการฟ้องร้องแล้วก็ดำเนินคดีกันในขณะที่ข่าวลือนอกจากจะมีข่าวลือข่าวปลอมหรือเฟกนิวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วปรากฏว่า Facebook ทำคนสหรัฐอเมริกาแตกตื่นฮะข่าวลือรถตู้สีขาวออกอารวาสนะลักพาเด็กสาวไปค้ากามนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับ CNN แล้วก็ Daily Mail รายงานว่ากระแสการหวาดผวาแผ่ซ่านในสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากมีข่าวลือบน Facebook ว่ามีกลุ่มชายชะกันใช้รถตู้สีขาวเป็นพาหนะออกอารวาสนะครับลักพาตัวบรรดาหญิงสาวทั่วประเทศเพื่อนำไปค้ากามและขายชิ้นส่วนอวัยวะนะกระตุ้นให้นายกรัฐมนตรีนายกและนายกเทศมนตรีนะครับบันดีมอร์ของ
ต้องประกาศแจ้งเตือนเร่งด่วนอย่างไรก็ตามต่อมาเจ้าที่บังคับใช้กฎหมายฝ่าฝืนพวกเขาไม่ได้รายงานเกี่ยวกับเหตุสนะดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะบอกว่าเราไม่ได้รายงานว่ามีใครบางคนในรถตู้พยายามที่จะลักพาตัวเด็กเพื่อค้ามนุษย์และค้าชิ้นส่วนอวัยวะนะครับนายกเทศมนตรีเมืองบันดิโมได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์นะฮะในท้องถิ่นมันมาจาก Facebook นะอย่างกล่าวถึงถูกถามว่าพวกเขาได้ยินข่าวลือเหตุการณ์ลักษณะต่างๆในลักษณะอย่างนี้มาจากไหนบอกว่าอย่าจอดใกล้รถใกล้รถตู้นะเรื่องของเรื่องนะจงทำให้มั่นใจว่าคุณตรวจตาทุกอย่างรอบคอบแล้วและทำให้มั่นใจว่าคุณมีโทรศัพท์ติดตัวอยู่ตลอดเวลาในกรณีที่มีใครบางคนพยายามลักพาตัวคุณก็ขอให้แจ้ง911ในทันทีทันใดก็จะเรื่องการระมัดระวังเป็นข่าวลือพอประกาศเตือนประกาศที่ก็เฟกนิวไปกันใหญ่โกโซบิ๊กไปกันใหญ่นะครับในขณะที่อังกฤษนะอังกฤษก็อเมริกาก็ร่วมมือกันนะเล่นงานกลุ่มแฮกเกอร์ของรัสเซียสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าเจ้าที่สหรัฐอเมริกาและอังกฤษร่วมมือกันนะครับมุ่งเป้าจัดกลุ่มอาชญากรไซเบอร์นะครับรัสเซียที่รู้จักกันนะครับในชื่ออีวิคลอปนะครับโดยยื่นฟ้องเอาผิด2ผู้นำของกลุ่มดังกล่าวและสั่งอายัดทรัพย์สินผู้เกี่ยวข้อง17รายจากอาชญากรรมไซเบอร์ที่สร้างความเสียหายกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อบริษัทต่างๆไปทั่วโลกนะครับเจ้าที่สอบสวนระบุว่าคนกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับการแฮกข้อมูลคอมพิวเตอร์ในธุรกิจต่างๆฉกเอาหมายเลขบัญชีธนาคารและรหัสความปลอดภัยของผู้ใช้บัญชีจากนั้นใช้บุคคลนะครับที่สามารถทำการโอนเงินจากบริษัทบัญชีธนาคารเข้ากระเป๋าของแฮกเกอร์สุดท้ายโดนจับได้ก็โดนฟ้องหนักเลยนะอ่วมเลยบอริสจอห์นสันนะซึ่งเป็นกลุ่มที่ต่อต้านนะเป็นประเทศที่ต่อต้านหูเว่ยปรากฏว่าจับได้คาหนังคาเขานายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันจับได้นะมือถือหูเว่ยนะทั้งที่แย้มจะแบนพ้นจากอังกฤษนะครับสำนักข่าว South China Morning Post นะครับบอกว่าวันหนึ่งจากหลังจากที่บริจอนสันแย้มว่าอังกฤษจะออกข้อจำกัดหรือแม้กระทั่งแบนอุปกรณ์โทรคมนาคมของหัวเว่ยเทคโนโลยีนะครับเขากลับถูกพบว่าใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน P20 Pro ของบริษัทแห่งนี้ด้วยการถ่ายเซลฟี่หมู่กับพิธีกรข่าวที่เขาไปร่วมรายการบอริส จอห์นสันนั้นก็ไปให้สัมภาษณ์กับรายการ This Morning สถานีโทรทัศน์ ITV ของอังกฤษนะครับและหลังจากเสร็จการสัมภาษณ์เขาได้โพสต์ท่านะครับเซลฟี่ร่วมกับ2พิธีกรนะครับอย่างไรก็ตามระหว่างนั้นช่างภาพโทรทัศน์ก็สามารถจับภาพได้ว่าเขากำลังใช้ผลิตภัณฑ์ของ Huawei ในการถ่ายเซลฟี่นะครับบอริส จอห์นสันกล่าวว่ากล่าวระหว่างการประชุมสมิธว่าอังกฤษจะดำเนินการตามรอยนะครับบรรดาพันธมิตรด้านความมั่นคงแห่งชาติด้วยการกำหนดนะครับข้อจำกัดหรือไม่ก็แบนผลิตภัณฑ์ของจีนพ้นจากโทรคมนาคม 5G ของเขาฮะซึ่งตอนนี้ปรากฏว่าจีนก็พัฒนาไป 6G แล้วแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าหัวเว่ยนะครับได้ทำการฟ้องร้องต่อศาลให้ระงับคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะสกัดกั้นขัดขวางไม่ให้โทรคมนาคม 5G ตามภูมิภาคต่างๆนั้นเกิดขึ้นซึ่งตอนแรกว่าจะระงับทั้งหมดพอระงับทั้งหมดมันจะมีความเดือดร้อนในคนสหรัฐอเมริกาก็เลยไม่ระงับทั้งหมดบอกว่าชะลอไปก่อนในขณะเรื่องการ impeachment นะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปให้ประเทศข้างเคียงเนี่ยสอบสวนข้อมูลของโจไบเดนจนเป็นที่มาของการนำเรื่องเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะ impeachment หรือการขับออกประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าประธานสภาผู้แทนสหรัฐอเมริกาเดินทางเดินหน้าร่ายบทบัญญัติถอดถอนจอทรัมป์ก็ประกาศว่าเขาจะได้รับชัยชนะในการถอดถอนครั้งนี้สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าแนนซี่โปโรซีนะฮะประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาจากพรรคเดโมแครตบอกกับแกนนำในสภาคองเกรสนะครับในร่างพระราชบัญญัติ
แห่งการถอดถอนนะโดนัลด์ทรัมป์ระบุใช้อำนาจประธานาธิบดีโดยมิชอบทำให้เราไม่มีทางเลือกนะครับทางฝั่งของทรัมป์นะก็บอกว่าเขายืนยันว่าจะชนะโหวตในครั้งนี้พวกนักวิชาการด้านรัฐธรรมนูญนะบอกกับคณะกรรมการกระบวนการยุติธรรมสภาผู้แทนราษฎรว่าพฤติกรรมของประธานาธิบดีที่ห่างหาทางให้ต่างชาติแทรกแซงศึกการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกานับตั้งเกิดจากเหตุผลที่ชัดเจนต่อการถอดถอนสกิปโคเคนนะครับหนึ่งในกรรมธิการจากพรรคเดโมแครตนะกล่าวว่าแน่นอนบทบาทแห่งการถอดถอนนะรวมถึงข้อกล่าวหานะใช้อำนาจโดยมิชอบและการขัดขวางสภาคองเกรสและเป็นไปได้ที่จะมีข้อกล่าวหาขัดขวางกระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับผลการสำรวจความคิดเห็นก็พบว่าชาวอเมริกันเห็นแตกต่างกันนะฮะกว่าครึ่งเกี่ยวกับกระบวนการถอดถอนแล้วก็การให้ทรัมป์พ้นออกจากตำแหน่งด้วยการทำ impeachment นะครับพบว่ามีข้อมูลแบบสอบถาม 46.8% สนับสนุนการถอดถอนส่วนที่ไม่เห็นด้วยมี 44.5%นะครับแต่ในเชิงการสังเคราะห์แล้วไปดูประสบการณ์ประวัติศาสตร์ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในการ impeachment นะครับที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศไทยนะครับปรากฏว่าตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกา impeachment ยังไม่เคยเห็นนะที่ประสบความสำเร็จทรัมป์จึงค่อนข้างจะมั่นใจฮะเพราะว่าถ้ามีการ impeachment ทรัมป์ประสบความสำเร็จนอกจากทรัมป์จะประสบปัญหาแล้วจะทำให้ประเทศประสบปัญหาด้วยนะครับส่วนสถานการณ์ทางการค้าผมเรียนท่านผู้ชมมาโดยตลอดยืนบนหลักนะครับว่าสถานการณ์ทางการค้าตอนนี้โอกาสที่จะทำให้ศึกทางการค้ายุติลงเป็นไปด้วยยากนะครับเพราะสถานการณ์ทางการค้ากำลังคุกรุ่นวุ่นวายแล้วก็ส่งผลกระทบทั้งนอกและก็ในประเทศไทยด้วยเข้าใจเรื่องราวของการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมจิตวัฒนาสวัสดีครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยThank you.
มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ